ฝันร้ายนะครับฝันร้ายนี่คุณหมอกำลังจะบอกว่าที่น้องชายผมมันสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกแบบเนี้ยเพราะมันแค่ฝันงั้นแหละครับเป็นอาการทางสมองอย่างหนึ่งครับแล้วนี่มันจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ครับจริงๆเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีอาการแตกต่างกันไปครับคุณหมอหมายความว่าต้องให้ผมรออย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่ครับร่างกายคนไข้ปลอดภัยสมองก็ปลอดภัยแค่รอให้ฟื้นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็มั่นใจว่าคนไข้ปลอดภัยหมอขอตัวก่อนนะครับก็จริงของหมอเขาอะแกโชคดีแล้วที่แกยังไม่ตายแต่แกช่วยฟื้นขึ้นมาหน่อยได้ป่ะวะถ้าแกตื่นขึ้นมาแกต้องเล่าให้ฉันฟังให้หมดเลยนะเว้ยว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับแกรวมถึงในฝันนี้ด้วยนี่แกฝันอะไรกันแน่วะไอ้เหนือฉันรอให้แกฟื้นอ่ะรอได้นะเว้ยแต่ถ้าแกไม่ฟื้นคิดบ้าอะไรกูอยู่วะแล้วมึงมาเสียอะไรตอนนี้วะจะไปยังไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยยังไงวะเล่นซ่อนหากันไหมหนึ่งสองใครวะสามสี่กูถามว่ามึงเป็นใครห้ามึงจะนับทำไมวะหกเจ็ดมึงออกมาดิแปดเก้าเอ้ยมึงมาไปไหนตอนนี้วะมึงจะคิวทำไมตอนนี้วะสิบใครถูกหาเจอตายใครถูกหาเจอ